วันนี้นะคะเรียกว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งของบลิ้งอย่างเราเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวสาว Blackpink นะคะก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่ฟุกุโอกะค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีโมเมนต์ต่างๆนะคะออกมานะซึ่งทำคลิปข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและล่าสุดค่ะหลังจากที่พวกเธอนะคะจบคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนะคะก็บินกลับเกาหลีเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพนะคะที่สนามบินที่ฟุกุโอกะค่ะสาวสาว Blackpink นะคะถึงที่สนามบินแล้วนะคะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะกับเกาหลีใต้เลยนะและแน่นอนค่ะมีโมเมนต์นะคะที่น่ารักค่ะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีนะคะก็เป็นโมเมนต์นี้เลยนะคะนอริซ่าค่ะอยู่ดีๆนะคะก็คึกค่ะวันนี้นะคะเล่นมายากลโชว์นะคะเป็นมายากลมือหายค่ะโอ้อยู่ๆมือก็หายไปนะคะไม่รู้นะคะว่าอันนี้เนี่ยจะฝึกไปเล่นหลอกสาวที่ไหนค่ะเอหรือจะเป็นสามสาวนะคะที่ต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเพราะว่าน้องนั้นเพิ่งกลับนะคะมาจากมิลานนะคะแฟชั่นวีคนะไปอิตาลีมานะคะก็ตอนนี้กลับมาเจอกับสาวๆนะรู้สึกวันนี้น้องลิซ่าคึกมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะก็เป็นที่ตม.นะคะก็จะต้องมีการเข้าไปนะคะตรวจนะเอาเอกสารให้ตม.ดูนะคะและก็ดูสิคะพี่ซูนะคะเล่นยิ้มหวานอย่างนี้ใส่ตม.ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าป่านนี้เนี่ยตม.นะคะจะเป็นลมหรือเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหรือเปล่านะคะกับความน่ารักของเธอค่ะก็หวังว่าตม.จะโอเคนะค่ะก็เอามาให้ดูด้วยค่ะพี่สูยิ้มน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะพวกเธอก็กำลังจะกลับเกาหลีนะแอดก็มาทำคลิปข่าวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเข้าเกาหลีเราจะเงียบๆอีกหรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวแอดต้องเอามาเล่าอย่างแน่นอนนะก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า